ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับอดีตทหารยศสิบตรีนี่แสมจริงตุนขายที่ดินมีคนหลงเชื่อสูญเงินไป8ล้านหมายจับอีกเพียบเลยนะครับจับได้ด้วย1 0ตรีอาทิตย์พิมพ์สันเทียอดีตทหารปัจจุบันอายุ43ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีข้อหาช่อโกงเมื่อปีที่แล้วครับปี63 10ตรีอาทิตย์กับพวกไปอ้างตัวไปตุนเหยื่อ วันเนี่ยเขาสามารถหาที่ดินพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีมาขายได้ในราคาถูกกว่าปกติอ่ะสนใจไหมที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยสวยๆถูกๆทั้งนั้นเลยตัวของนายอาทิตย์ทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อไปหาผู้เสียหายนอกเหนือจากการใช้วาจาหวานล้อมแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาต้องปลอมเอกสารขึ้นมาว่ามีนันงโฉนดหรือเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือ มีคนหลงกลครับโอนเงินไปให้8ล้านแล้วมันก็หายไปเลยทั้งแก๊งเลยตัดขาดการติดต่อจนกระทั่งผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนนทบรุรีจนออกหมายจับผู้ต้องหาพอถูกจับนิภาคเศษร,รับส่วนหนึ่งปฏิเสธส่วนหนึ่งบอกใช่ครับเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายที่ดินจริงทำแค่นี้อย่างอื่นไม่รู้ไม่ได้ทำโกงกันไม่รู้เรื่องประวัติ นอกเหนือจากถูกจับคดีล่าสุดแล้วมีอีกสามหมายนนทบุรีไปช่อโกงเขาที่ระยองไปลักทรัพย์เขารวมถึงมีข้อหาปลอมแล้วก็ใช้เอกสารปลอมด้วยครับ